บ่ายวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมกลางป่าอุทัยธานีผมกับตาเพิกและไอ้พริ้งซึ่งเป็นหลานชายของแกพร้อมด้วยลุงสมซึ่งเป็นพรานนำทางกำลังเดินตามกันมาจากสันเขาลูกหนึ่งวกลงหาหุบต่ำผ่านดงไผ่รวกแนวยาวสลับป่าเตียงรังและสะเลาใหญ่ร่มรื่นพรานสมพาเราเลียบไหล่เขาคลาคลำด้วยดงตะเคียนขนาด3คนโอบหลอดเถาวัลย์หมู่ใหญ่ขนาดโคนขากระรอกกระโดดหนีไปมาส่งเสียงร้องบนคบไม้สูงเหนือหัวร้องทักเป็นระยะนกเงือกฝูงใหญ่ร้องโกกกาบขยับตัวเกลียวกราวบนกิ่งไทรฉลุดลิ่วจากจุดนี้มองลงไปเห็นคลองหินลาดไหลแทรกซ้อนในราวป่าคล้ายงูสีน้ำเงินเลี้ยวลัดหายไปในทิวเขาใหญ่น้อยมีน้ำขังอยู่ตามแอ่งเป็นช่วงเพราะความแล้งสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายลมเอื่อยๆทำให้เราสดชื่นอยู่บ้างตัดลงต่ำไปอีกสู่ที่หมายข้างล่างลุยฝ่ากอพงหนาสูงท่วมหัวริมคลองใบคมยาวเรียวบาดแขนและนอกร่มผ้าจนเลือดไหลซิบซิบสองสามครั้งมีเสียงสวบสาบของสัตว์ที่หลบนอนในป่าพงออกวิ่งแต่มองไม่เห็นว่าเป็นตัวอะไรแมงมุมป่าขึงใหญ่ขวางตามกิ่งก้านไทรแดงเปื้อนติดหน้าเราหลายครั้งเราพากันเดินลุยน้ำท่วมหน้าแข้งก่อนจะข้ามกองหินที่โผล่พืชเป็นแนวฝ่าดงบอนใบใหญ่ไปหยุดตรงริมหาดเล็กๆริมน้ำเปลือไปด้วยรอยสัตว์มากมายใต้ร่มเงาของแมกไม้หนาครึ้มเป็นทำเลดีสำหรับการพักผ่อนจึงได้ตกลงกันว่าคืนนี้เราจะตั้งแคมป์พักแรมกันที่นี่ไอ้พริ้งแกไปหาฟืนมาเตรียมไว้ก่อกองไฟด้วยตาเพิกได้ออกคำสั่งปัดโทใช้ผมอีกแล้วแค่แบกเป้ทั้งวันก็เหนื่อยพออยู่แล้วรีบๆไปอย่ามาบ่นให้มากเดี๋ยวกูจับมัดไว้กับต้นตะแบกใหญ่ให้เสือมันกินหรอกไอ้พริ้งอายุ20ปีซึ่งกำลังอยู่ในวัยขนองเป็นคนพูดจาโผงผางเป็นเด็กหัวดื้อซึ่งพ่อแม่ของมันได้จบชีวิตลงเพราะไข้ป่าก่อนได้ฝากฝังให้ตาเพิกดูแลมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่รักการผจญภัยและอยากเรียนรู้การล่าสัตว์จึงขอติดตามตาเพิกมาด้วยซึ่งพรานสมไม่ค่อยจะถูกใจนักเพราะการเดินป่าครั้งนี้ไม่รู้จะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นบ้างทว่าด้วยความสะพรึงในป่าปงแห่งนี้แล้วนายพรานที่ว่าฉมังยังเอาชีวิตมาสังเวยแล้วหลายรายไหนจะไข้ป่าสัตว์ป่ายังพวกกินเนื้อทั้งงูพิษชุกชุมมากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ค่อยๆเลือนหายไปความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมเสียงแมลงกลางคืนเริ่มส่งเสียงร้องระงมกองไฟที่ก่อไว้เริ่มเปล่งแสงสว่างขึ้นมาเรืองๆพรานสมผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่ามาอย่างโชคโชนได้ล้วงเอาน้ำตาลเมาในเป้สะพายออกมาแล้วยกกระดกก่อนที่จะยื่นให้กับตาเพิกพอรดน้ำตาลเมาเริ่มออกฤทธิ์ทั้งสองคนก็ไม่รู้เอาเรื่องจากไหนมาคุยกันระหว่างที่ตาเพิกกับพานสมกำลังคุยกันอย่างออกฤทธิ์ออกเดชอยู่นั้นผมกับไอ้พริ้งก็ได้งีบหลับกันโดยไม่รู้ตัวเพราะด้วยความเหนื่อยล้ากันมาทั้งวันแล้วยังไม่ทันจะรุ่งเช้ามากนักพานสมก็ได้ปลุกให้ทุกคนตื่นเตรียมตัวออกเดินทาง3วันมาแล้วเราออกเดินทางท่องเที่ยวซอกซอนในถิ่นดงแถบนี้ผมกับไอ้พริ้งซึ่งอยู่ในวัยไล่เลี่ยกันผมเกิดก่อนมันอยู่3ปีซึ่งผมก็มีอายุ23ปีแล้วเรานิยมชมชอบการออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งและออกเดินทางด้านด้นไปทุกป่าทุกที่แต่ครั้งนี้
เป็นการเดินป่าที่สุดตื่นเต้นกว่าทุกครั้งเพราะในป่าพงแห่งนี้ได้เป็นที่ล่ำลือของพรานป่าหลายคนที่มาจบชีวิตที่นี่เปสะพายหลังอัดแน่นด้วยข้าวสารปืนมีดและเสบียงยามชีพได้แบกตลอนไปกับพรานนำทางเราเดินกันมาบนทางด่านผ่านละเมาะไม้สลับป่าโป่งเราแวะเข้าไปยังซับก้านเหลืองริมทางมีรอยเก้งขนาดใหญ่ 3-4 รอยลงกินน้ำซับเมื่อเช้านี้กับรอยหมูโทนเก่าๆลงเกลือกปักรอยมันเดินขึ้นไปถูโคลนกับต้นเหียงคราบดินแห้งก่อติดเป็นแผ่นสูงระดับเอวเปลือกไม้ร่อนหล่นเกลื่อนกลาดเพราะขมเขี้ยวที่มันแว้งไว้ด้วยความขนองอยากจะเห็นตัวมันจะเหลือเกินจะล้มมันด้วยปืนไอ้พริ้งกระบอกนี้ให้ดูไอ้พริ้งได้ปรีปากพูดด้วยความตื่นเต้นให้มันสมกับที่เองคุยไว้แล้วกันไอ้พริ้งตาเพิกได้พูดสวนออกมาเมื่อต้นปีที่แล้วที่ซับก้านเหลืองแห่งนี้พรานสมได้เล่าให้ฟังว่าแกเคยได้เก้งขนาดเคืองขณะที่แกเดินผ่านมาได้ย่องเข้าไปดูและพบมันกำลังกินน้ำแกสำเร็จโทษมันด้วยปืนลูกซองแฝดกระสุนโอโอบัก9เม็ดทำงานของมันอย่างเที่ยงตรงเต็มก้านคอปลิดชีวิตเจ้าเก้งตัวนั้นอย่างไม่มีโอกาสได้กระโจนวิ่งพรานสมได้บอกกับพวกเราว่าเก้งแถบนี้ไม่กลัวคนมันกลัวแต่หมาในจะเอาเก้งไม่ต้องมาไกลเลยแถวบ้านก็หากันไม่ไหวแล้วพรานสมได้ขยายความให้ฟังว่าหมาในแม้มีรูปร่างเล็กขนาดสุนัขบ้านสีน้ำตาลอมแดงเพรียวแต่แกร่งเกรงด้วยกล้ามเนื้อเขี้ยวคมกินทุกอย่างเป็นอาหารไม่เลือกหัดเป็นกบเขียดตามแอ่งน้ำไข่นกตามรังบนพื้นดินหนูและสารพัดสัตว์เมื่อใดที่มันรวมฝูงจะเป็นสัตว์ร้ายกาจมากความชาญฉลาดความเจ้าเล่ห์และความสามัคคีของฝูงนับสิบตัวสามารถล้มสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวมันได้แม้กระทั่งกวางหรืออาจแอบด้อมโจมตีฝูงวัวแดงเลือกเอาตัวเล็กๆที่ตามฝูงไม่ทันหรือตัวแก่พิการมาเป็นอาหารเสียมากมายเมื่อมันพบเหยื่อทั้งฝูงจะพร้อมใจกันทำงานเหมือนทหารที่รับการฝึกมาอย่างดีมันรู้จักแบ่งหน้าที่มีฝ่ายไล่ล่าฝ่ายระวังปีกผลัดกันวิ่งไล่ตามจนเหยื่อเหนื่อยอ่อนและจู่โจมเหยื่อตัวที่อ่อนแอที่สุดในฝูงแต่เอ่ยขึ้นมาว่าเคยเห็นกวางรุ่นหนุ่มหลายตัวบาดเจ็บจากคมเขี้ยวหมาในนอนตายในลำห้วยแถบป่าไม้ดีตอนบนก่อนเนื้อบริเวณสะโพกหายไปและเครื่องในถูกกัดทิ้งออกมาเรี่ยราดบาดแผลน่าสยดสยองมากได้ฟังแล้วผมก็อดระทึกใจไม่รู้หายพวกเราทั้งสี่ได้เดินทางผ่านมอและเนินสูงอากาศยามสายร้อนขึ้นทุกขณะเราตัดผ่านเข้าไปในป่าดำอันร่มครึ้มบางแห่งแสงส่องไม่ถึงพื้นใบไม้แห้งหล่นเกลื่อนกลุ่นสุ้มหนาท่วมข้อเท้าดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวฝูงผึ้งและแมลงตอมหึ่งน่ารำคาญทากยั่วเยี้ยชนตัวชูสลอนตามขอนไม้แห้งบางตัวชะเง้อตามกิ่งไม้ริมทางและต่อมาเราก็ได้ผู้โดยสารไม่พึงประสงค์ติดในรองเท้าถุงเท้าตัวเป้งคนละหลายตัวไอ้พริ้งร้องเอะอะโวยวายลั่นป่าโอ้ยช่วยด้วยเอามันออกไปให้ทีเบาๆสิโว้ยถ้าตัวแค่นิดเดียวร้องซะลั่นป่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เอ็งจะไม่วิ่งหางจุกตูดหรือไอ้พริ้งตาเพิกทั้งพูดทั้งอดคำไม่ได้แต่ละคนได้เลือดกันท่วนหน้าพรานสมได้ล้วงเอายาเส้นในย่ามของแกออกมาแจกจ่ายทุกคนเพื่อโปะรอยแผล
ยาเส้นมีสรรพคุณช่วยในการห้ามเลือดได้เพราะเวลาถ้ากัดแล้วดึงออกจะมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดและแผลอันเกิดจากรอยกัดต่อมากลายเป็นสะเก็ดจะคันนานแรมเดือนย่ำไปในดงหวายรกเรื้อและวนเวียนสลับไปมาอยู่อย่างนั้นเที่ยวท่องในเทือกเขาและทุ่งกว้างในป่าที่ว่ากันว่าเป็นบ้านของช้างเสือบัวแดงกระทิงกวางและสรรพสัตว์นานาชนิดวันแล้ววันเล่าผ่านเลยไปไม่มีเมตตาจากสวรรค์เบื้องบนโป่งหลายแห่งมีแต่รอยของสัตว์ใหญ่อย่างกระทิงโทนหรือไม่ก็กวางแวะเข้ามากินเมื่อหลายวันรอยขนาดใหญ่ของมันเป็นที่น่าตื่นตาสำหรับเราแต่ก็เก่าเกินกว่าจะหวังได้คาดหมายกันสนุกว่าหากตามกันจริงๆคงเป็นเดือนกว่าจะได้ตัวทุ่งหญ้าหลายแห่งระบัดอ่อนอวดไปเขียวมีแต่รอยเก้งกวางลงกินอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ผ่านเลยไปก่อนจะหวังสัตว์ใหญ่เราต้องพึ่งสัตว์เล็กก่อนด้วยการจับปลาตัวเล็กๆและกบจากการเดินส่องไฟในลำห้วยกับผักป่าพอเป็นอาหารประทังชีวิตนอกเหนือจากปลากระป๋องและเสบียงกลางที่เตรียมมาเป็นเมนูซ้ำซากจำเจซึ่งเราไม่เต็มใจเท่าใดนักจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงวันที่4หลังจัดการกับมื้อเช้าเราเก็บข้าวของออกเดินทางพรานสมได้ล้วงเอายาฉุนที่ห่อไว้ในย่ามออกมาม้วนพันสูบก่อนจะนำทางพาเราเดินตัดขึ้นแนวสันเขาเขียวตามทางด่านช้างโขลงใหญ่ตะลุยแบกป่าไผ่เป็นแนวราบโล่งเหมือนถนนไผ่ลำอวบขนาดน่องหลายลำถูกดึงลงมากิ่งไม้ใหญ่น้อยสองข้างทางถูกรื้อทิ้งด้วยแรงกำลังของพญาคจสารที่มีมากกว่า10เชือกมีรอยเล็กๆของลูกช้าง 3-4 ตัวเดินปะปนในโขลงรอยนั้นหากินต่อลงไปยังป่ากล้วยอันทอดลงในหุบลึกที่ต่ำกว่าก่อนจะบ่ายหน้าข้ามเนินอีกลูกซึ่งเชื่อมดงไผ่รวกไว้ด้วยกันข่าวว่าเรานั่งพักก่อนสักครู่ก็ดีเหมือนกันนะตาเพิกได้ชวนทุกคนให้นั่งพักก่อนอายุเยอะแล้วก็อย่างนี้แล้วนะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยไอ้พริ้งได้พูดแซวแกและขำอย่างไม่อย่างพอใจเดี๋ยวเถอะไอ้พริ้งกูไล่เตะมึงยังทันเลยระหว่างที่ทุกคนกำลังหาที่นั่งพักไอ้พริ้งมือบอลยังไงไม่รู้ดันเอามือไปดึงเถาวัลย์ที่ยาวเฟื้อยขึ้นสูงเหนือหัวรังต่อหัวเสือขนาดเท่าลูกขนุนสุกได้ถูกแรงดึงกระชากของไอ้พริ้งเท่านั้นแหละต่างคนต่างวิ่งกันพลวันทั้งล้มลุกคลุกคลานไปกับเป้สะพายผมกับไอ้พริ้งวิ่งตามหลังพรานสมไปติดๆจนไปเจอแอ่งน้ำเล็กๆความลึกเท่าสะดือพรานสมได้กระโดดน้ำลงไปก่อนผมกับไอ้พริ้งก็กระโดดตามลงไปเจ้าแมลงตัวร้ายกาจยังตามตื้อไม่เลิกพรานสมได้ใช้มูลช้างก้อนขนาดใหญ่มาโปะไว้บนหัวเพื่อพรางตัวมันได้ผลจะต่อหัวเสือบินวนไปมาก่อนจะบินลับหายไปมันคงนึกว่าแค่มูลช้างที่ลอยบนผิวน้ำจึงเลิกตามละรานผมได้ความรู้จากแกหลายอย่างเลยทีเดียวแต่กว่าจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้เจ้าแมลงร้ายพวกนั้นก็ได้ฝากเหล็กในไว้คนละเข็มสองเข็มส่วนตะเพิกซึ่งได้วิ่งไปคนละเส้นทางกับพวกเราแทบไม่เชื่อสายตาในดงหวายป่าที่มีน้ำแหลมคมสูงเท่าลำตัวตะเพิกแกเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงไม่ทราบต้องใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมงกว่าจะเอาแกหลุดออกมาจากดงหนามได้สภาพของแกทั้งเหล็กในที่มันฝากไว้ยังไม่พอตามลำตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของหวายป่าซึ่งมีน้ำที่แหลมคมมากคราวนี้แหละบทสวดที่แกสรรหามาจากไหนก็ไม่รู้
ได้สวดให้ไอ้พริ้งฟังจนหูแทบหนวกมึงนะมึงไอ้พริ้งอยู่ดีไม่ว่าดีหาแต่เรื่องเดือดร้อนสภาพทุกคนสะบักสะบอมกันไม่ใช่น้อยเรานั่งพักกันชั่วครู่พอหายเหนื่อยดีแล้วเวลาใกล้ๆเพลพรานสมก็พาพวกเราออกเดินทางต่อจนมาถึงโป่งแห่งหนึ่งตัวโป่งไม่ใหญ่มากนักอยู่ในแอ่งต่ำร่มเรือนด้วยเงาไม้ขนาดกว้าง3เมตรมีร่องรอยสัตว์ต่างๆลงมากินมากมายมีทางด่านสัตว์หลายเส้นเดินหากินมองเห็นเป็นแนวมุ่งหน้าสู่โป่งมีรอยกระทิงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งลงกินแต่นั่นก็เก่าแล้วกับอีกรอยสัตว์สารพัดชนิดลงกินโป่งและเหยียบไม้ไร่ในอนาบริเวณนั้นหักราบเป็นแปลงเหมือนมีใครต้อนสัตว์ทั้งฝูงมาเลี้ยงไว้มีรอยกวางใหญ่รอยหนึ่งเป็นกวางเขาอยู่ตรงด้านเหนือของตัวโป่งใหม่สดกว่ารอยอื่นพรานสมได้ตัดสินใจว่าจะขัดห้างเฝ้ามันแงนมองดูทำเลรอบตัวมีต้นชงโคป่าอยู่ไม่ไกลนักเป็นพุ่มใบหนาซุ้มเถาวัลย์ก่ายเกยดูเหมาะดีแต่ก็ต่ำเกินกว่าจะนั่งได้อย่างสบายใจเลยออกไปอีก10เมตรมีต้นมะค่าใหญ่ต้นเป็นปุ่มปมครุขระง่ายต่อการปีนป่ายกิ่งก้านแผ่กว้างมีคบไม้พอขัดห้างได้คเนว่าอยู่ห่างจากตัวปุ่งไม่น่าเกิน30เมตรระยะยิงกำลังดีพรานสมได้บอกกับพวกเราว่าคืนนี้จะนั่งห้างที่นี่พวกเราอึ้งไปชั่วครู่แงนมองป่ารอบๆตัวก่อนที่ตะเพิกจะเอ่ยถามเบาๆด้วยใบหน้าที่ปูดบวมจากพิษเหล็กในของเจ้าต่อหัวเสือว่าอึ้งแน่ใจหรือพรานสมพรานสมได้ยิ้มเบาๆแทนคำตอบเราช่วยกันตัดไม้จากเนินเขาอีกฝากหนึ่งของตัวโป่งไกลพอประมาณพรานที่ดีจะต้องไม่ตัดไม้บริเวณโป่งที่จะนั่งห่างเป็นอันขาดสัตว์ป่ามีสัญชาตญาณล้ำลึกและประสาทสัมผัสละเอียดอ่อนเกินความคาดหมายแค่กิ่งไม้เล็กๆก้านเดียววางขวางทางด่านที่เคยเดินหากินสัตว์ป่าจะจับความผิดปกติได้และเดินเลี่ยงอ้อมไปทางอื่นโดยทันทีพรานสมตัดไม้ไผ่ขนาดน่องยาวสองศอกเจาะรูตรงกลางร้อยด้วยเถาวัลย์ใช้สำหรับรับรองปัสสาวะเพื่อครบทุกคนมือใหม่หลายคนไม่รู้รายละเอียดในข้อนี้เพื่อนผมคนหนึ่งเคยนั่งห้างเพื่อเฝ้ากวางกินลูกซ่านตอนดึกมันปวดปัสสาวะสุดกลั้นยืนบนห้างแล้วฉี่ลงมาเป็นเทน้ำเทท่าผลที่สุดฟาวตลอดคืนบนกระปอดกระแปดตอนรุ่งเช้าว่ามีเสียงกวางเดินกุกกักบนเนินฝั่งตรงข้ามหลายตัวแต่ไม่มีอะไรลงมากินลูกไม้สักตัวพรานสมตัดเถาวัลย์สำหรับใช้มัดลูกห้างมาด้วยหอบใหญ่ม้วนเป็นวงคล้องใหญ่ใช้ความเจนป่าของแกปีนป่ายขึ้นไปครบมะค่าที่หมายตาไว้โดยมีผมกับไอ้พริ้งและตะเพิกเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือครึ่งชั่วโมงต่อมาห้างเล็กๆกว้างพอสำหรับคน 3-4 คนเอนกายได้สบายก็เสร็จเรียบร้อยตะเพิกปีนขึ้นไปมองลงมายังตัวโป่งสำรวจดูแนวยิงและตำแหน่งที่คาดว่าสัตว์จะลงกินใช้มีดเดินป่าตัดแต่งกิ่งไม้ที่พรานสมทำเป็นบังไพรดูว่าจะไม่เกะกะขวางในตาหรือขวางทางปืนจนพอใจแล้วก็ปีนลงมาปืนประจำกายของผมคือปืนยาวไรเฟิลติดลำกล้องขนาดจุด22และปืนพกสั้นขนาด9มม.ของพรานสมเป็นลูกซองโอโอบัก9เม็ดส่วนของไอ้พริ้งกับตะเพิกเป็นปืนแก๊ปที่ประจุกระสุนดินดำแบบโบราณกระบอกรูโตเท่าหัวแม่โป้งมือเป็นปืนที่ตะเพิก
ปลิดชีวิตสัตว์มานักต่อนักแล้วเช่นกระจงหมูโทนเก่งหากประจุกระสุนดินดำเข้าไปสักสี่ปลายนิ้วเศษพร้อมด้วยลูกโดดสั่งตายแล้วลั่นไกลไปยังจุดสำคัญละก่อต่อให้สัตว์ใหญ่อย่างเจ้าลายพลาดกรอนก็ไม่อาจทนแรงอัดกระแทกของลูกกระสุนแกได้ส่วนไอ้พริ้งดูท่าจะคันไม้คันมือกว่าเพื่อนมันจับปืนของมันยกขึ้นมาเล็งแล้วเล็งอีกคืนนี้ละข้าขอสั่นวัวเป็นคนแรกนะพรานสมให้มันเจอก่อนเธอไอ้พริ้งอย่าเพิ่งพูดมากพรานสมกล่าวห้างก็คือไม้เล็กขนาดท่อนแขนวางเรียงบนคบไม้สูงจากพื้นดินราว5หรือ6เมตรแล้วแต่สภาพแวดล้อมจะอำนวยคะเนว่าปลอดภัยจากช้างและสูงพอที่เสือจะกระโจนไม่ถึงไม้เล็กๆที่ปูเรียงไว้เรียกว่าลูกห้างมัดด้วยเถาวัลย์ตอกไม้ไผ่หรือหวายแล้วแต่จะหาได้ในพื้นที่รอบด้านมีราวไม้เล็กๆใช้พาดปืนและพรางไว้ด้วยกิ่งไม้อีกชั้นเพื่อกำบังสัตว์เรียกว่าบังไพรบนห้างด้านบนสะกิ่งไม้กำบังแสงจันทร์หรือแสงดาวที่อาจลอดลงมากระทบตัวเราไม่ให้เป็นเป้าเด่นชัดเกือบ4โมงเย็นพวกเราจัดแจงทุกอย่างเสร็จสับพร้อมจัดการกับอาหารมื้อง่ายๆชงกาแฟใส่กระติกกรอกน้ำดื่มเตรียมของกิน 2-3 อย่างตรวจดูไฟฉายเสื้อกันหนาวเชือกยัดใส่เป้หลังเวลาช่างคลืบคลานไปอย่างรวดเร็วพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดเริ่มค่อยๆปกคลุมพื้นที่พรานสมเริ่มบริกรรมคาถาอาคมขอทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีไพรจากนั้นทุกคนก็ปีนป่ายขึ้นห้างแล้วแบ่งจุดสังเกตไปคนละทิศละทางพรานสมหยิบเอาห่อยาฉุนออกมาพันสูบแกบอกว่าเมื่อถึงเวลาสัตว์ออกหากินจะสูบไม่ได้เด็ดขาดแต่สิ่งที่แกขาดไม่ได้ต้องติดตัวตลอดคือน้ำตาลเมาของแกที่จิบอยู่ตลอดแกบอกว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการลั่นกระสุนได้อย่างแม่นยำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแกติดมันก็ไม่ทราบเสียงนกนานาชนิดเริ่มส่งเสียงเจี๊ยวจ๋าวบินพรึบพรับกลับรังนอนเสียงริ่งเรไรเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆบนคบไม้สูงกลางป่าเปี่ยวในความมืดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองรอบด้านสงัดเงียบเพราะเป็นลำเนาเถื่อนช้าๆนานๆก็มีเสียงหวีดวิวของสายลมดังลอดกิ่งก้านรุมล้อมรอบด้านฟังเหมือนเสียงกรีดร้องของปีศาจเสียงนกหากินกลางคืนดังแว่วจากยอดไม้ฟังคล้ายเสียงครางของคนเสียงแมลงป่าระงมก็เหมือนเสียงดนตรีเขย่าประสาทมันเป็นครั้งแรกของผมกับการได้นั่งห่างสองสัตว์ในป่าใหญ่อย่างนี้เวลาเริ่มดึกลงทุกขณะพรานสมได้บอกกับทุกคนว่าใครง่วงก็นอนงีบกันได้เลยแต่ต้องตื่นเมื่อพระจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าเพราะพวกสัตว์จะออกหากินตามป่งเวลานั้นและที่สำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามลงจากห้างเด็ดขาดจนกว่าจะรุ่งเช้าพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงโครนครอกครอกของตะเพิกก็ได้ดังขึ้นอากาศเริ่มหนาวเหน็บลงทุกทีขาทั้งสองข้างเริ่มมีอาการเหน็บชากับการนั่งอยู่กับที่นานๆเสียงน่ารำคาญหึ่งวู้วี้ของฝูงยุงข้างหูลิ้นตัวเล็กๆที่กัดเข้าไปถึงโคลนเส้นผมทั้งคันทั้งเจ็บได้เวลาอันสมควรแล้วทุกคนต่างเตรียมตัวไอ้พริ้งได้ปลุกตะเพิกลุกขึ้นมาด้วยเสียงอันแผ่วเบา
การเคลื่อนไหวแต่และอริยาบทต้องทำด้วยความระมัดระวังเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ราวเที่ยงคืนเดือนพึ่งสลับเรียมเขาไม่นานมีเสียงย่ำใบไม้แห้งดังกรอบแกรบของสัตว์ชนิดหนึ่งดังแว่วมาพอได้ยินต่อมาก็มีเสียงน้ำหยดจ๋อมจ๋อมดังๆหายๆคเนว่ามันกำลังก้มลงกินน้ำไอ้พริ้งได้เอามือควานหาไฟฉายด้วยความตื่นเต้นบวกกับอารามรีบร้อนไฟฉายสามท่อนที่วางไว้ลนตุกไปตกอยู่ใต้ห้างเจ้าตัวที่กำลังกินน้ำเพ่นพลากระโดดโครมครามและเงียบหายไปในราวป่าโอ้โหไอ้พริ้งระวังระวังหน่อยเดี๋ยวก็ตกใจกันทั้งป่าหรอกพรานสมได้ตอบว่าไอ้พริ้งอย่างเบาๆโอ้ทีผมตื่นเต้นไปหน่อยต่อมาราว20นาทีในความนิ่งสนิทของป่ายามโลเพลแมลงประจำป่าซึ่งระงมร้องบัดนี้หยุดเสียงลงแม้แต่ลมที่โชยอ่อนเป็นครั้งคราวก็หยุดพักแววเสียงแหลมดังโวกโวกลอยมาจากด้านหลังแผ่วเบาคล้ายๆเสียงนกเขากู่ร้องเวลาออกหากินหลายครั้งที่เสียงบางร้องกลางดึกฟังแล้วโหยหวนชวนขนลุกจินตนาการออกมาเป็นผีได้หลายตัวทีเดียวพรานสมได้เตือนสติทุกคนว่าห้ามจินตนาการตามเหล่าเสียงพวกนี้เพราะอาจจะทำให้เกิดภาพหลอนเช่นกิ่งไม้แห้งโอนเอ็นเพราะแรงลมอาจดูคล้ายใครมายืนโบกมืออาจอุปทานว่าเป็นผีเป็นงูเป็นสัตว์ต่างๆสุดแล้วแต่จิตจะชักนำเพียงชั่วครู่ก็ได้ยินเสียงดังโกกกักเหมือนคนเคาะไม้มาจากทางทิศเหนือที่ไอ้พริ้งนั่งอยู่ดังมาเป็นระยะระยะกลิ่นสาบลอยตลบอบอวนขึ้นมาบนห้างพรานสมได้ส่งสัญญาณกระซิบเบาๆว่ากวางกวางกลิ่นสาบแรงแบบนี้ต้องเป็นกวางตัวผู้ผมเลยถามออกไปด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงเท้าที่มันเดินเลยพรานสมบอกว่าต่อให้มันย่องเบาขนาดไหนแต่เขาของมันก็ไปกระทบกับกิ่งไผ่กิ่งไม้ตามรายทางจนเสียงดังโกกกักแสดงว่ากวางตัวนี้ไม่ใช่ไสกระจอกกระจอกเลยแหละและแล้วก็จริงอย่างที่แกพูดเงาทะมึนดำตะคุ่มตะคุ่มกำลังเดินเข้ามากินน้ำในโป่งทางที่ถนัดชัดเจนที่สุดคือทางที่ไอ้พริ้งนั่งอยู่ไม้ที่เราขัดห่างไหวยวบเพราะไอ้พริ้งขยับพาท่าที่ถนัดแล้ววาดปลายกระบอกปืนลงไปทุกคนต่างลุ้นระทึกและตื่นเต้นที่ต้องจดจ่อกับการลั่นไกของไอ้พริ้งกวางเขาตัวใหญ่ขนาดนี้หากพลาดมาทุกคนต้องทำใจไม่ได้อย่างแน่นอนในขณะที่หัวใจทุกคนกำลังเต้นตึกตักพร้อมกับเสียงหายใจอันแผ่วเบาไอ้พริ้งได้ใช้นิ้วสั่งตายของมันลั่นกระสุนไปทันทีเป็นความฟุกหรือความแม่นของมันไม่ทราบเจ้ากวางเขาตัวนั้นล้มฟุบลงอย่างหมดท่าแต่ก็ยังไม่สิ้นใจในทันทีมันยังนอนหายใจรวยรินอยู่พรานสมบอกว่าถึงแม้มันยังไม่ตายแต่มันก็ไปไหนไม่ได้รอพรุ่งนี้เช้าค่อยลงห้างไปจัดการพูดแล้วแกก็หยิบเอาน้ำตาลมาออกมายกกระดกอย่างสบายใจฝีมือเองใช้ได้นี่หว่าไอ้พริ้งสมแล้วที่เป็นล้านไอ้เพิ่งพรานสมได้ชมไอ้พริ้งอย่างพอใจผลงานชิ้นโบแดงของไอ้พริ้งที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกได้เกิดขึ้นแล้วคืนนั้นมันคุยไม่หยุดเลยทีเดียวทุกคนต่างฉลองน้ำตาลเมาของพรานสมจนเมาได้ที่พร้อมกับวางแผนจัดการกับกวางเขาตัวนี้ตอนรุ่งเช้า
เนื้อของมันที่ขายได้เป็นราคาดีแถมยังมีเขาอันงดงามอีกส่งขายให้นายทุนคงได้หลายบาททีเดียวเวลาล่วงเลยเกือบตีห้าเศษอากาศเริ่มเย็นลงทุกขณะน้ำค้างเริ่มหยดกระทบใบไม้เสียงดังปอกแปกปอกแปกเจ้านกแสกบินมาจับกิ่งต้นมะค่าร้องแควกแควกเป็นระยะทุกคนต่างหลับไหลไปกับน้ำตาลเมาของพรานสมเหลือแต่เพียงไอ้พริ้งที่ไม่อาจหลับตาลงได้มันยังคงดีอกดีใจกับผลงานชิ้นแรกของมันจนเกิดความอดรนทนไม่ไหวแอบปีนป่ายลงจากห้างเพื่ออยากดูอยากเห็นว่าลูกกระสุนที่มันยิงเข้าจุดไหนแม้พรานสมจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าห้ามลงจากห้างจนกว่าจะรุ่งเช้าเด็ดขาดแต่ก็ไม่อาจฉุดความคิดของไอ้พริ้งได้และเหมือนมีอะไรรนใจให้มันลงมาจนได้เหมือนฟ้าจะลิขิตเส้นชีวิตของไอ้พริ้งในขณะที่มันกำลังยืนดูร่างที่หายใจหอบเหือดของเจ้ากวางตัวนั้นอยู่หารู้ไม่ว่าเจ้าเสือโคร่งลายพลาดคลอนขนาดใหญ่ซึ่งติดตามกลิ่นอันหอมหวนของเลือดกวางตัวนี้มาจนพบต้องมาประจันหน้ากับไอ้พริ้งที่ห่างเพียง5ก้าวเท่านั้นไอ้พริ้งมีโอกาสได้ร้องเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนต่างจะรุ่งพร้อมกันจนพื้นห้างที่ขัดไว้ไว้ยั่วไอ้พริ้งเสียงกำปนาดดังสะเทือนเรือนลั่นไปทั่วขุนเขาม่านหมอกที่สลัวสลัวพร้อมควันขโมงของขม่าวดินปืนลอยคระคลุ้งไปทั่วบริเวณตาเพิกไม่รีรอรีบกุลีกุจอบินไปลงจากห้างทันทีพร้อมกับมือของพันสมได้คว้าเอาแขนของตาเพิกเอาไว้เดี๋ยวก่อนแกจะลงไปตายด้วยกันหรือไงพันสมได้ห้ามปรามตาเพิกแต่ตาเพิกเหมือนกับมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินเสียงรอบข้างอะไรทั้งนั้นไอ้พริ้งถึงมันจะเป็นเด็กหัวดื้อพูดจาไม่ค่อยฟังแต่มันก็เป็นหลานแท้ๆของแกซึ่งแกก็รักมันมากโอ้โถเดี๋ยวก็ตายหากันหมดพอดีพรานสมซึ่งได้ตะโกนลงมาจากห้างรอยป่าระแวกนั้นหักราบเป็นแนวยาวรอยที่มันตะคุบไอ้พริ้งแล้วลากไปทางสันของตัวโป่งตาเพิ่งวิ่งตามมาติดๆจนมาถึงโขดหินเนินใกล้ต้นตะแบกใหญ่นาทีที่ไอ้พริ้งกำลังดิ้นอย่างสุดชีวิตพร้อมไส้ที่ทะลักออกมาอย่างสยดสยองเจ้าเสือโคร่งลายพาดกรอนตัวนั้นได้หันจ้องมาทางที่แกยืนอยู่เหมือนมันจะกระโจนเข้ามาหาแกตาเพิกได้คว้าเอาปืนประจำกายของแกเล็งไปอย่างประชันชิดคุณพระแกลืมนึกไปว่าปืนของแกยิงได้ทีละนัดแล้วต้องประจุกระสุนดินดำเข้าไปใหม่สิ่งแกได้ยิงไปแล้ว1นัดตาเพิกยืนแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้นาทีหน้าสิวหน้าขวัญก็มีเสียงปืนดังมาจากทางด้านหลังของตาเพิกเป็นเสียงปืนของพรานสมที่มาช่วยชีวิตแกได้ทันไม่อย่างนั้นแกคงจะได้เป็นศพที่สองแต่กระสุนก็หาได้หยุดชีวิตของเจ้าลายพลาดก่อนตัวนั้นไม่มันหันมาพร้อมกับใบหูที่ว้าแหว่งและเลือดที่อาบหน้าแต่มันก็คงจะบาดเจ็บจากคมกระสุนของพวกเราไม่ใช่น้อยแล้วมันก็กระโจนหายผุบผับเข้าไปในดงทึบพร้อมกับทิ้งร่างของไอ้พริ้งที่นอนจมกองเลือดการเดินป่าครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากและบทเรียนในครั้งนี้ได้สอนให้ผมรู้จักความอดทนรอบคอบอย่าประมาทและต้องมีสติให้มากไม่เช่นนั้นอาจเป็นเช่นไอ้พริ้งหลานตะเพิกที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับเจ้าป่าไว้ที่ป่าโป่งกระเหรี่ยงแห่งนี้ยังไม่มีวันหวนกลับขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ